ลายตอนที่ผ่านมานะครับรายการ My Dream ของเราได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพนะครับซึ่งแต่ละคนเองก็มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันนะครับก็คือการต้องการทำความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จครับซึ่งรายการ My Dream ของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพครับที่ถือว่ามีความมั่นคงมีรายได้สูงแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับไม่มีเวลาในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองอาชีพที่เราจะคุยกันวันนี้คืออาชีพแพทย์ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสาเกียรักษ์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับผมอยู่ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงเรียกมาเป็นอาชีพหมอเป็นอาชีพแพทย์จริงๆน่าจะต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อครับคุณพ่อก็เป็นอาจารย์หมอเหมือนกันเป็นแพทย์หมอผ่าตัดหัวใจครับก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันแล้วก็ทำฟิลเดียวกันก็คือผ่าตัดหัวใจดังนั้นผมก็เห็นพ่อผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็กๆชอบการผ่าตัดรักษาที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนไข้คือผ่าตัดบางอย่างอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องช่วยชีวิตนะครับอาจจะเน้นช่วยอย่างอื่นแต่ว่าหัวใจเนี่ยมักจะเป็นการช่วยชีวิตมนุษย์สึกว่าได้ช่วยชีวิตคนชีวิตมันเป็นสิ่งมีค่าเราได้ช่วยเหลือขึ้นมาแต่ว่าเป็นความสุขอันสูงสุดนั้นความสุขที่ซื้อไม่ได้คือเรานั่นจริงๆการผ่าตัดหัวใจที่ผมผ่านในโรงพยาบาลรัฐบาลเราก็จะช่วยคนไข้หลายรูปแบบครับ20กว่าปีที่ผ่านมาเรามีความประทับใจหรือมีความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์อะไรบ้างครับมันก็จะมีเคสที่ประทับใจหลายแบบมีคนไข้ที่จะเสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเขาจนรอดไปเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลนะครับมีเคสที่เราทำเป็นรายแรกของประเทศหลายแบบนะครับเช่นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยสายสวนก็ปัจจุบันทางการแพทย์หลายแต่จริงๆเราก็เป็นคนเริ่มเป็นคนเปิดครับรวมทั้งการใส่หัวใจเทียมซึ่งจริงๆก็คือเครื่องพยุงหัวใจแต่ว่าเราเพื่อความเข้าใจง่ายด้วยหัวใจเทียมแล้วก็ใส่เป็นรายแรกคนชอบคิดว่าคนที่เป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยครับมีหน้าที่มีการงานที่มั่นคงครับอาจารย์มีรายได้สูงอันนี้จริงไหมครับสูงคงไม่จริงนะครับผมคิดว่าพอเพียงมากกว่าคนเป็นหมอนี่งานยุ่งมากไม่มีเวลาจริงๆครับก็ถ้าหมอรัฐบาลหมอเรียนแพทย์จริงถ้าหมอโรงพยาบาลเอกชนผมก็ขึ้นกับว่าเขาวางแผนเขาอย่างไรเรามีเวลาดูแลเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการเงินบ้างไหมครับเอาจริงๆก็ไม่เคยมีแต่ก่อนนี้ไม่มีเลยอาจจะไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาแต่มันอาจจะไม่ได้นึกว่ามันสำคัญขนาดไหนคืออาจจะไปนึกเรื่องของคนไข้เรื่องของเราเป็นอาจารย์แพทย์ก็ต้องนึกถึงนักเรียนแพทย์ที่เราจะต้องสอนต้องออกข้อสอบนะครับอาจจะไปนึกถึงเรื่องของงานเรื่องของวิชาการเราจะต้องอัพความรู้วิชาการให้ทันสมัยตลอดเวลาหรือถ้าเรามีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็พยายามจะนำเสนออันนั้นออกไปให้เพื่อนเพื่อนแพทย์ได้ทราบครับนั้นพอมาถึงตรงเรื่องการเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นอะไรมากส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการบริหารจัดการว่าดูแลเรื่องการเงินของตัวเองยังไงครับคือจริงๆผมอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลครับผมในอดีตเนี่ยผมก็คือเราใช้บริการของธนาคารที่อยู่ในโรงพยาบาลศิริราชก็ง่ายที่สุดเงินเดือนเราก็เข้าที่นั่นอยู่แล้วครับแล้วที่นั่นก็จะมีผู้ที่คอยมาดูแลให้คำปรึกษานะครับเวลาเราไปทำธุรกรรมเขาก็จะแนะนำว่าการซื้อนี่หรือยังซื้อนี่หรือยังนะครับ LTFI แม้เป็นจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้เรารู้จักเอาเงินไปใช้ออมในวิธีแต่ตลาดเนี่ยก็มีน้องลูกพี่ลูกน้องที่เขาทำงานด้านการเงินเขาก็มาดูมาแนะว่าเนี่ยจริงๆเขาสามารถบริหาร
เงินให้ได้ผลตอบแทนดีกว่าที่ทำครับก็เลยเหมือนมีเป็นคนที่มาคอยให้คำแนะนำคอยแนะนำว่าน่าจะซื้อตัวไหนน่าจะกระจายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็มันก็อยู่ในธนาคารเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นถ้ามีพันธบัตรเมื่อไหร่เราก็พยายามจะซื้อเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะมีพวกMSRP นี่ก็เรื่องปกติแต่ปัจจุบันเราก็พยายามดูในตัวที่จะไม่ได้ผลตอบแทนดีหรือดูจากรายงานวันนี้สามก็ว่าดูว่ามันดีทำให้เรารู้ว่าที่เราทำอยู่กับมันไม่ดีทีนี้คนที่เป็นหมอคนอื่นๆครับเวลาเขาจัดการการเงินนี้เขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเอาเท่าที่สัมผัสหรือว่าคิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในอาชีพหมอครับคือหมอเนี่ยนะฮะถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยข้อเสียอีกข้อหนึ่งของหมอคือหมอจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นท็อปของคลาสก็จะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็จะรู้สึกว่าทำเองได้หมดผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้คือเหมือนผมตอนที่ก็ใช้แต่บริการที่ดีก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เงินกองทุนที่เราซื้อไปเนี่ยเราซื้อไปเพื่อหักภาษีแต่ตัวเงินเนี่ยมันสามารถจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะกว่านี้ถ้าคุณเลือกกองทุนที่ถูกต้องในการมาหักภาษีแต่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยครับอาจารย์เคยคิดไหมครับว่าในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือว่าเรื่องของความฝันในชีวิตครับเรามีความฝันอะไรบ้างในอนาคตครับคือผมคิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องการความมั่นคงนะครับไม่ใช่ว่าพอเราเกษียณแล้วเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เราก็มีลูกนั้นเราก็อยากให้ลูกเราเนี่ยสบายด้วยก็ถ้าเผื่อลูกเราอนาคตเขาสามารถจะทำงานที่ดีดูแลตัวเองได้อันนี้ก็สบายแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเราก็คงต้องเตรียมไว้เผื่อลูกด้วยใช่ไหมครับอย่างไรก็อสังหานะครับแล้วก็อาจจะมีแพสซีฟอินคัมบางอย่างที่ลูกรับช่วงต่อไปได้ครับนะครับส่วนตัวผมเองกับครอบครัวก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราทำงานถึงจุดหนึ่งเราก็น่าจะต้องหยุดครับผมคิดว่าณจุดหนึ่งคุณภาพการทำงานเราจะไม่ดีเท่าคนรุ่นใหม่คืออายุแล้วแต่คนนะครับอาจจะ60 70 80แต่ว่าถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าเราควรจะหยุดเราให้คนที่เขาทำได้ดีกว่าเราทำครับแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปมันก็ทำได้หลายอย่างนะครับทำประโยชน์ให้ในแง่อื่นเช่นอยู่ในมูลนิธิอย่างคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นรองประธานมูลนิธิหัวใจหรือenjoy life นะครับผมคิดว่าก็เป็นอีกสิ่งที่จริงๆผมก็ชอบทำนะครับพยายามให้เงินที่เรามีเนี่ยมัน growth อย่างน้อยมันก็ต้อง growth ได้ในเรทที่ถึงตอนนั้นแล้วมันยังมีค่าอยู่นะคือชนะเงินเฟ้อหรือว่าต้องชนะเงินเฟ้อใช่ครับจริงแต่ว่าเราก็พิจิกยากว่าในอีก20ปีหรือผมอาจจะสัก15ปีข้างหน้าเนี้ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันแบบที่เราเรียกมัน disrupt คือแบบอยู่ดีมันอาจจะอะไรเปลี่ยนขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดไม่ฝันก็ได้แบบที่มันไม่คาดไม่ฝันอาจจะมีได้แล้วเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนั้นบางส่วนเราก็ต้อง enjoy ไปด้วยในเวลาเดียวกันครับบางคนเก็บโอ้โหแบบชนิดไม่อะไรเลยก็ไม่ไหวผมว่ามันต้องบาลานซ์ก็ต้องใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็เก็บไปด้วยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตไปด้วยครับอาจารย์ใช่ก็ต้องแบ่งให้พอเหมาะได้ครับอาชีพแพทย์ก็เหมือนอาชีพอื่นๆนะครับที่อยากจะดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเกษียณหรือว่าพักผ่อนก็อยากจะมีเงินนะครับใช้จ่ายในชีวิตในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้สำหรับคนที่มีอาชีพแพทย์นะครับจะมีคำแนะนำทางด้านการเงินอย่างไรไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าดร.สมจิตสอนไพศาลจากบลจ.ทหารไทยจะให้คำตอบครับ